สูตรเบราวนี้หน้าฟิล์มต้นทุนฐานละ42บาทเองต้นทุนเฉพาะตัวบราวนี้ไม่รวมแต่งหน้าค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันเดี๋ยวคำนวณให้ท้ายคลิปวิธีทำไม่ยากแล้วก็ทำขายได้ด้วยไปทำกันเลยเติมไข่ไก่สดใหม่ลงไปเลย2ฟองนะคะเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปร4อยกรัมค่ะเอาตะก้อมือคนให้เข้ากันเลยเอาอ่างผสมไปอังน้ำร้อนค่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วให้เราเอาไปวางพักไว้ เติมช็อกโกแลตคอมพลว์หนึ่งร้อยกรัมค่ะใครชอบเค็มๆเ,เพิ่มได้เลยนะเติมน้ำมันรำข้าว80กรัมค่ะแล้วก็เอาไปอังน้ำร้อนแล้วก็คนจนละลายค่ะเป็นการตุ๋นช็อกโกแลตนะแล้วก็เอาช็อกโกแลตที่ละลายแล้วมาผสมกับไข่และน้ำตาลที่ผสมไว้ในตอนแรกคนให้เข้ากันเลยค่ะจนได้สีน้ำตาลแบบนี้ร,นร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมและผงโกโก้อีก30กรัมค่ะร่อนลงไปเลย จังหวะนี้ต้องคนแรงๆเลยนะคะเพราะเราต้องออกแรงเยอะหน่อยค่ะคนจนเขาเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะ เติมลงไปในพิมพ์เลยค่ะเกลี่ยหน้าให้เรียบแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์หรือช็อกโกแลตชิพก็ได้วางผักไว้10นาทีวอร์มเตารอไว้เราวอร์มด้วยไฟบนล่าง150องศา10นาทีค่ะเมื่อครบเวลานำเบราวนี่เข้าอบด้วยไฟบนล่าง150องศาใช้เวลาทั้งหมด20นาทีค่ะพี่เจใช้เตายี่ห้ออเล็กทริกรุ่น EOV2 รุ่นนี้ดีมากราคาน่ารักมีหน้าจอดิจิตอลด้วยนะ เมื่อครบเวลาแล้วนําขนมออกมาได้เลยค่ะเธอจ๋าสูตรนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะทําขายได้สบายๆเลยเพราะว่าต้นทุนไม่สูงมากไงจะทํากินเองที่บ้านก็คุ้มนะกินได้ทั้งบ้านเลยเนี่ยออกมาได้เป็นหน้าฟิล์มแบบนี้ต้นทุนคนํานวณให้ตามตารางนี้นะคะได้หนึ่งถาดเก่าอีกหนึ่งฟอยล์เล็กๆล,ลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณค่ะ